นะครับกูรูเมชแนลนะครับในช่วง How to ดวงดีนะครับวันนี้เราจะมาทำบุญ How to ดวงดีก็คือให้ทานกับคนชรานะครับใน1ปีเนี่ยที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยก็จะเปิดนะครับในการทำบุญครั้งใหญ่นะครับจริงๆทำได้ทั้งปีแหละเพียงแต่ว่าครั้งใหญ่เนี่ยเขาจะมาทำในช่วงตรุษจีนนะครับที่กุศลสถานวัดท่าปทุมเนี่ยเขาจะมีการส่งเคราะห์ในการดูแลคนชราแต่ว่าในปีนี้เนี่ยเป็นมาตรการของสถานการณ์โควิดระบาดก็เลยจะไม่ให้คนชราออกมานั่งรับบริจาคทานด้วยตนเองก็จะเป็นนะครับถังนะครับในการหยอดตู้หรือบางคนเขาก็จะมาทำบุญที่นะครับสถานส่งเคราะห์คนชราเลยนะครับฮาทูรุนีไบกรูมี่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเวลาคุณทำบุญไหว้พระไหว้เจ้าคุณก็อย่าลืมทำทานการทำทานเนี่ยเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ยากไร้หรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วคุณจะมีกินมีใช้อย่างแบบว่าไม่หมดไม่เหลือประมาณเลยอ่ะแบบว่าในชาตินี้แล้วก็ชาติพบต่อไปการทำบุญด้วยบริการบริจาคทานให้กับผู้ยากไร้หรือว่าคนชราเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยมีกินมีใช้นะครับในชาตินี้แล้วก็ในชาติหน้าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ของมันมองไม่เห็นนะแค่1บาทหรือกี่บาทที่คุณตามกำลังคุณได้ทำส่งเคราะห์คนชราเนี่ยคุณก็อานิสงส์ไม่เจ็บไม่จนคุณก็จะมีกินมีใช้นะครับแล้วก็คุณก็จะเหลือเก็บเหลือใช้การงานเจริญรุ่งเรืองมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักแล้วก็ช่วยเหลือคุณแน่นอนอันนี้เป็นของดีวันนี้เจเรมี่ก็เลยจะมาบอกว่าฮาทูดวงดีด้วยการทำบุญสงเคราะห์ให้กับคนชรานะครับตามกำลังศรัทธาคุณจะได้อะไรอย่างที่คุณไม่คาดคิดลองดูนะครับแล้วเราก็หยอดไปนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของได้ทำยังไงครับได้ทำยังไงครับชอบเนื้อสุกอาจารย์บริการอาจารย์เอ็นซี่เทพนิมิตสมภพประชาข้าวหนึ่งร้อยบาทค่ะพร้อมว่าเซ็นเตอร์การควบคุมอาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะพวกแสงแห่งทางค่ะเห็นไหมแค่นี้นะเราก็มีความสุขอย่าลืมนะครับคนจีนเขามีความเชื่อกงเต็กบ่อหลินนะครับเกียสุงเกียเห่าเกียสุงโคชัยนะครับอย่าลืมนะครับหนีนี้ไล่หนีนี้ไปหนีนี้ห่อหนีนี้เฮงหนีนี้เกาเซ็งเฮงทั้งสองหนีนี้ไล่ก็คือปีนี้เรามาหนีนี้ไปก็คือปีนี้เรามาไหว้หนีนี้ห่อก็คือปีนี้เราต้องเฮงนี่นี่เกาเซ็งเพ่งอังส่งสงก็คือปีนี้ต้องราบรื่นทุกอย่างต้องสมหวังและโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม Subscribe นะครับในช่องของ Gurumi Channel นะครับหรือใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่า Emmy เทพนิมิตนะครับโหระเวศศรีธนชัยหรือ ithabbb นะครับ tongnueshuk นะครับก็จะสามารถติดตาม Gurumi ได้นะครับเรื่องเที่ยวเรื่องกินนะครับเรื่องการไหว้สายมูต่างๆนะครับมีครบจบที่เราครับ